มองธนาทรอองซานเทงมักขินแก้วตามองโรมมองพิธาคุณอาจจะเป็นสอสอไทยแต่หัวใจคุณเป็นพมา่ายังมีคนผมอยากจะพูดถึงคือนายเสียจำปาทองสอสอบัญชรีรายชื่อพักก้าวไกลพักประชาชนอ้างแบบ ชัดเจนหน้าตาเฉยเพราะแรงงานต่างด้าวรวมถึงแรงงานพม่าเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมาทำงานก็จ่ายเงินค่าประกันสังคมด้วยจึงต้องรด้สิทธิ์เท่าเทียมกับคนไทยพม่าไม่ใช่คนไทยพม่ามาขอทำงานในประเทศไทยเขาก็ตั้งอัตราค่าแรงงานพม่าที่เหมาะสมแต่ต่ำกว่าอัตราแรงงานขั้นต่ำของคนไทยท่านผู้ชมที่มีลูกหลานหรือท่านผู้ชมที่มีเพื่อนฝูง หรือคนที่สนามสุนย์พักสีส้มที่มีเพื่อนฝูงที่เรียนอยู่ใมหาวิทยาลัยและเพิ่งจบแล้วไปทํางานต่างประเทศแล้วรับเงินเดือนรับเงินค่าจ้างเป็นเงินดอลลาร์ทำประมาณ3เดือนจบแล้วก็กลับมาเมืองไทยเป็นการ work and study ก็คือว่าไปทำงานด้วยแล้วก็ไปศึกษาด้วยท่านผู้ชมรู้ไหมว่าทุกคนที่ไปคุณรู้ใช่ไหมว่าเงินเดือนที่คุณได้เป็นค่าชั่วโมงเนี่ยต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำของอเมริกา สูขขงก็แค่หนคับต่อ,อ,อเมริกาคิดไว้15เหรียญต่อชั่วโมงคุณได้แค่12ประเทศอเมริกาครับมองพิทาะฮะแล้วก็คูณอะไรเนี่ยคูณเซียนะฮะจำปาทองซึ่งถ้าคุณโง่คุณความรู้ไม่ถึงข้อมูลไม่ถึงคุณย่าทะลึ่งออกความเห็นแบบเฉยเฉยนี้ออกมาก,ก็อเมริกาประเทศที่มองพิทาหัวหน้าคุณมองธนาทอนลืมแม่ขินแก้วตาเนี่ย ภูมิบวกภูม hm ิใจหนักหนาว่าเป็นพ่อเป็นแม่คุณประเทศนี้เนี่ยคุณบอกมันมีสิทธิเสรีภาพเต็มท,ที่แล้วทำไมนักเรียนไทยที่ไปทำงาน Work s ก u d y ถึงได้ค่าแรงต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำล่ะเห็นชัดเจนเขาแบ่งแยกถูกที่ว่าคุณไม่ใช่คนอเมริกาคุณมาทำงานอย่างเงี้ยชั่วคราวถึงจะสามเดือนก็เหมือนพา่า <c oughs> เข้ามาทำงานชั่วคราวสัญญาปีนึงถ้าปีหนึ่งจะต่อก็ต้องไปขอใบอนุญาตต่อ แล้วถ้าอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่คุณเทิดทูนยิ่งกว่าบิดามานดางคุณยังทําอย่างนี้กับต่างชาติซึ่งเป็นนักเรียนไทยแล้วถ้าเมืองไทยทําบ้านทาได้บางเนี่ยมันจะผิดตรงไหนแล้วนักเรียนไทยที่ได้เงินอเมริกาไปแล้วเอาเงินเอาทองไปซื้อข้าวซื้อของข้าวของที่เขาซื้อใช้นั้นก็เสียภาษีเช่นกันไม่ใช่เหรอก็เหมือนกับพม่าเนี่ยซื้อของก็เสียแบบเหมือนกันไม่มีอะไรต่างกันเลยแม้แต่นิดเดียว คุณเซียแล้วก็พวกกลุ่มพวกพรรคประชาชนเห็นด้วยว่าพม่าเนี่ยแรงงานพม่ามีคนมีสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานไทยพยักหน้าเงึกเงึกมีสิทธิเท่าเทียมกันยืนยันนะฮะกับพิธีกรรายการถามว่าแน่ใจเหรอคุณเสียบอกว่าใช่เราเสนอตรงนี้เป็นนโยบายด้วยท่านผู้ชมฟังแล้วอึ้งไหม ความคิดคำพูดแนวนโยบายพักก้าวไกลซึ่งตอนนี้กลายเป็นพักประชาชนไม่เพียงแต่จะมาแย่งงานคนไทยจะมาขอสิทธทิสวัสดิการทุกอย่างเหมือนคนไทยรวมถึงการตั้งบอร์ดประกันสังคมอ้างว่าทุกคนมีคุณมีสิทธิเท่าเทียมกันอย่างนี้ต่อไปไม่ขอสิทธิอื่นๆเขาด้วยเหรอไม่มีประเทศไหนก็ทํากันผมเพิ่งจะรู้ว่าคุณก็พม่าอีกลายหนึ่งผมยังคิดชื่อคุณไม่ถูกเพราะว่าชื่อมองนั้นน่ะโดนจองไปหมดแล้ว ทั้งมองธนาทรทั้งมองพิธาเอาคุณชื่ออูแล้วกันอูเซียจำปาทองแนวคิดของคุณเนี่ยแม่งขายชาติอูยกประเทศอะ้มาาอูเซียถ้าโง่แล้วเนี่ยไม่พูดไม่มีใครเขารู้ว่าคุณโง่คุณจำคำพูดผมไว้นี่คือสัจวาจาท่านผู้ชมครับรู้หรือเปล่าว่าทำไมไอ้พวกมองไอ้พวกมักขินไอ้พวกอูเนี่ยถึงเชียรพมา่า เพราะไอ้พมา่าพูนี้ก็โดนไอ้โูนี้หลอกแรงงานพม่าชุมนุมถือป้ายเรียกร้องท่านผู้ชมพร้อมหรือยังถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม ไอแรงงานพม่าแม่งชุมถือป้ายเรียกร้องให้ยกเลิกมาตราม .112, 1 11 1 6 1 1่งอ่งเคลื่อนไหววันแรงงานสากลวันที่1พฤษภาคม2 5 6 6ปีที่แล้วออกมาจัดม็อบแรงงานมีการชูแคมเปญปฏิรูปกษัตริย์สร้างรัฐสวัสดิการการเมืองบนสาบส่งรัฐปิศาจสร้างชาติด้วยรัฐใหม่เฮ้ย <c oughs> นี่คือแรงงานพมา่าข้างหลังแรงงานพม่าก็คือไอพวกมองตัวปลอม ไอ้พวกจะขายชาติทั้งหลายไม่ไว่าจะเป็นเสียจำปาทองหรือแม้กทั้งสิริกัญญาตันสกุลธนาทรจึงร่วงเรืองกิจไอ้มะขินแก้วตาชุนนวันแม่งใช้แรงงานพม่าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองของมันเห็นหรือย่างท่านผู้ชมผมไม่ได้ด่าใครนะแต่มันเลวสามบัดซบและต่ำช้ามาท่านผู้ชมครับท่านที่เคยเลือกไอ้พักส้มเนี่ยนะท่านกลับไปทบทวนคำพูดผม ทุกอย่างนี่ผมพูดเป็นความจริงพราะผมใช้ทานําหน้าผมใช้ความจริงมาปรากฏเอารูปให้ดูเลยก็ไอพม่าเนี่ยถือป้ายอย่างนี้พวกมึงเนี่ยมาทํามาหากินกูเนี่ยอุตส่าห์ให้มึงมาทํมาหากินแล้วมึงก็จะมาล้มประเทศกูด้วยหรือไงเพียงเพราะว่ามีไอคนที่ทรยศขายชาติอยู่เบื้องหลังมึงแล้วมายืนกํากับบอกว่าพวกมึงมีสิทธิ์ที่จะได้สวัสดิการโน่น,นนี้นั่นเฮ้ย <Hey, S 2> มึงออกมาช่วยประท้วงเรื่องหนึ่ง6 1 1 7่หน่อยสิ มากันพเพียบพร้อมเลยพวกมึงเกี่ยวข้องอะไรกับมาตรา 112, 16, 17เรื่องปฏิรูปสถาบษษันกยรกับรัฐสวัสดิการทุเลศมามอ1 2 2คือกฎหมายมินสถาบันมอ1 6 6คือกฎหมายยุยงปลุกปั่นมอ1นึ 1, 1, 7, คือกฎหมายหยุดงานปิดงานเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายบังคับรัฐบาลหรือค่มขู่ประชาชนทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมจะเห็นเลยปลายที่มอพยงานพม่าถือมันก็คนไทยเครือข่ายพักส้ม นี่แหละที่ให้ยืมมือแรงงานพม่าเป็นเครื่องมือมันสมคบคิดกันผมมารวบไปดูเลยนี่ผมไม่ได้พูดลอยๆท่านผู้ชมผมเอาทำนำหน้าความจริงมาปรากฏไ,ไ,ไอ้พวกไอ้มองไอ้อูไอมะขินพม่าปลอมคนไทยแต่จิตใจพมา่าแม่งใช้ไอ้พวกพมา่บาบา้บาๆบอๆพวกนี้ยิ่งท่านผู้ชมได้ดูภาพแล้วท่านเห็นชัดว่าเสื้อยือดที่ม็อพม่ามันใส่ถือป้ายต่างๆในวงกลมแดงตามภาพ เช่นหนุนเงินเด็กเล็กทว่นหน้าเดือนละสามพันบาททุกคนรวมทั้งแรงงานพม่าด้วยเพิ่มสิทธิลาคลอดจาก3เดือนเป็นครึ่งปีร้อยแวันเสื้อยืดที่เขียนว่า PDF ซึ่งย่อม,มาจาก People'sDefenseForce หรือกองกำลังติดอาวุธของกลุ่ม NLD พักขององซานสูจีที่สู้รบรัฐาาลบพม่าดูภาพร่างเปรียบเทียบะครับมันสอดคล้องกับสิ่งที่ไม่ว่ามองพิธา มักขินแก้วตาเลื่อยอูเซียกับบรรดาแกนนำพักก้าวไกลอีกจำนวนมากที่ออกมาบอกว่าต้องเข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในของพมา่าต้องดันหลังพัก NLD และกองกำลังติดอาวุธคือ PDF เพื่อล้มรัฐบาลฐานพม่า,มาของบินอองไลน์ให้ด้วยหรือมักขินแก้วตาชุนวันโพสต์ Facebook ในวันที่30มิถุนายน2567เธอเล่าถึงกิจกรรมที่เธอและพักก้าวไกลไปทาร่วมกับ อดีตนักการเมืองพักค NLD ดีและกลุ่มบุคคลของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลฐานพมา่าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเธอพูดอย่างนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบอดีตนักโทษทางความคิดสอสอพักค NLD ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพมา่าผ่านการซ้อมทรมานในเรือนจำจนทุพพลภาพโดยดัฐนบายบริการฐานมินอองไลอีมังคินแก้วตาคุณไปเสือกอะไรเขา เล่นการเมืองให้มันมีขอบเขตบ้างสิวะใช้หัวสมองคิดบ้างสรุปแล้วท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะเห็นชัดว่าเหตุผลที่ไอ้พักส้มโกยคะแนนเสียงคนไทยไปได้จนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้ว size หลักๆท่านผู้ชม size หลักๆเพราะว่าคนเลือกเบื่อสามลุงแต่ตอนนี้สามลุงไปละแต่เมื่อพิจารณาดีๆแล้วปัญหาใหญ่ที่พรรคก้าวไกลและพรรคประชาชนคืออะไรไมาท่านผู้ชม ไอ้พวกสสแม่งไม่มีคุณภาพไม่เพียงแต่มาขินแก้วตาคนอื่นเท่านั้นในต่างจังหวัดก็เหมือนกันยกตัวอ,อย่างไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภูกเก็ตเชียงรายสส .9 ก้าไกลด้รับเรือกเข้ามาจํานวนสาเขตจาก7เขตมีเขตหนึ่งในชิตวันชินอนุวัฒน์เขตสามนายถากูลญยะแสงเขตหกนางจุลารักษันสุธรรมสามคนนี้ดีแต่สร้างภาพเก่งแต่วัฒนิลป์เอาเข้าจริงแล้วไรน้ำยาทั้งสิ้น ช่วงน้ำท่วมเชียงรายผ่านมาเห็นได้ชัดอย่าว่าแต่สสในพื้นที่พักประชาชนเลยแม้แต่หัวหน้าพักประชาชนนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหรือเท็งผมควรจะเรียกว่าองซันเท็งดีไหมก็ดีได้สร้างภาพเก่งแต่วาทศิลด้วยคำพูดอาชีพเก่าชาติก่อนคือเป็นพระเอกลิเกพูดระหว่างปรสา,าสาหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจราชบุรีพูดถึงเรื่องน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายว่า เราลงพื้นที่ไม่ได้เอาของไปแจกไม่ได้สร้างระบบบุญคุณอุปถัมภ์แต่เราลงไปพบประชาชนเพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่คือหน้าที่ของผู้แทนราษฎรเหตุการณ์ทางภาคเหนือที่ผ่านมาน้ำท่วมผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราลงไปรับฟังเสียงสะท้อนมองไปที่ดวงตาของพี่น้องภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบเฮ้ยองซานเทง่งมึงไม่ต้องไปดูตาเขาหรอกเขาเดือดร้อน มึงไม่ได้รับทราบความเดือดร้อนเขาหรอกบ้านเขาน้ําท่วมเขาจะหาเงินซ่อมบ้านได้ยังไงไอ้คนที่ไม่ยอมออกจากบ้านก็เพราะว่าไอาพา้พม่าลูกจ้างพมา่าหรือคนพม่าท,ที่อยู่แถวเชียงรายที่พวกมึงเนี่ยกำลังสนับสนุนอยู่เนี่ยแม่เขาขามโมยของเขาเขาก็เลยไม่กล้าออกจากบ้านเขาต้องอยู่เฝ้าบ้านนายเชงอ้างว่าสายที่พวกตนพรรคประชาชนเอาของไปแจกให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมภาคเหนือไม่ได้ก็เพราะติด เรื่องกฎหมายเลือกตั้งและทําให้พรรคประชาชนไม่สามารถเข้าไปชู่หเลือประชาชนได้ชาวบ้านหรือคนที่เลือกพรรคก้าวไกลคอยสนับสนุนพวกคุณอยู่เขาไม่ได้โง่เขาได้ยินแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องตอหลอดตอแหลยิ่งตอกย้ําทำให้ปลายของมังขินแก้วตาในสภากับคําแก้ตัวของมองรมด้วยเห็นได้ชัดว่าพวกคุณเนี่ยแม่งไม่เห็นหัวประชาชนคนไทยพวกคุณเนี่ยนะไอพ้พรรคส้มพรรคประชาชนคุณอาจจะเป็นสสอไทย แต่หัวใจคุณเป็นพระม่มองธนาทรมองเทง้งอูอองซานเทง่งมะขินแก้วตามองโรมมองพิธานะะแล้วอูเสียประเทศไทยเราได้คนที่มันไม่รักชาติรักบ้านรักเมืองเข้ามาเป็นสสได้ยังไงท่านผู้ชมถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด follow และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แลกด like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม